มาอวยพรปีใหม่คุณแม่ของแล้วคุณแม่ใจดีปีนี้นะครับมันได้ปีนี้แจกกองน่าจะเป็นสิริเนี่ยคงนะไม่เท่าไหร่สักบาทนึงครับ1บาทแล้วโอ้โหวันนั้นได้พาทีมงานครับไปไหว้สวัสดีปีใหม่คุณแม่หลานทองซึ่งสนิทกันฮะสนิทกันผมหลายปีแล้วฮะครับพอไหว้เสร็จใช่มั้ยไหว้เสร็จปีใหม่เสร็จผมก็เลยว่าเอ้ยทำไงน้องจะได้รับโชคแต่ทองปีใหม่หน่อยครับทีมงานก็เลยว่าแม่งั้นขอแสดงอัดทำนิดๆหน่อยๆพอได้เป็นโชคลาภเป็นคำๆนะครับเป็นคำๆกับทีมงานฮะว่าคุณแม่แจกทองแต่ความจริงก็ตามคลิปก็ได้เสร็จแล้วก็คืนคุณแม่ไปเขามาไหว้เขาเอาของขวัญมาให้แม่แล้วทีนี้เขาเอาของขวัญมาให้แม่แล้วทีนี้น่ะเขาบอกว่าแม่น่ะร้องไห้ทุกปีว่าแม่น่ะเห็นลูกๆแล้วร้องไห้น้ําตาออกน้ําตาไหลแม่ก็เลยบอกว่าเออเอาปีนี้ไม่ร้องไห้เอาอย่างนี้เอาตลกตลกขำๆสนุกสนุกเนาะแม่จะแจกทองให้ฟรีไม่ให้นะไม่ให้จริงๆนะแม่ก็ว่าอย่างนี้เนาะอ้าวเขาว่าเอาอย่างนั้นสิแม่เออเอาอย่างนั้นแหละก็ไปลูดทองออกมาก็เอออย่างนี้นะ